เมื่อเราได้เป็นพรรคโดยสมบูรณ์แล้วและมีคำสั่งคสช.อนุญาตให้ออกไปรณรงค์หาสมาชิกได้เราก็จะใช้เวลาตั้งแต่นี้ออกรณรงค์ทั่วประเทศและเราเชื่อว่าในวันที่15ธันวาคมเราจะจัดประชุมสมัชชาพรรคทั่วประเทศได้ก็จะมีการเลือกหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่เพื่อที่จะได้นำพรรคเราเข้าสู่สนามการเลือกตั้งถ้าในที่สุดแล้วสมัชชาประชาชนที่เราบอกเนี่ยค่ะเขาลงมติว่าอยากให้คุณสุเทพรับตำแหน่งสำคัญในพรรคเนี่ยยังไงคะ ดีแล้วครับที่ถามคำถามนี้คนที่จะมาร่วมกันเป็นเจ้าของพรรครวมพลังประชาชาติไทยเนี่ยเข้าใจด้วยกันแล้วทุกคนว่าผมเป็นเพียงผู้รับใช้ผู้มาช่วยเหลือในการจัดตั้งพรรคการเมืองของประชาชนที่แท้จริงเท่านั้นผมจะไม่รับตำแหน่งใดๆในพรรคไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคไม่มีตำแหน่งอะไรในพรรคทั้งสิ้น